ำหรับวันนี้นะฮะก็จริงๆแล้วเป็นคลิปที่ทำขึ้นมาด่วนมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ไปได้จริงๆฮะเนื่องจากว่าตอนนี้ Shutterstock เนี่ยได้อัปเดตหน้าแดชบอร์ดใหม่ขึ้นมานะครับเราก็ต้องมาอัปเดตกันสักหน่อยเนาะสำหรับเพื่อนที่ติดตามครับในช่อง TTB ตอนทัชแชถ่ายภาพกันอยู่นะครับก็มีเรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับ Shutterstock มานำเสนอเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้เรามาดูที่แดชบอร์ดตัวใหม่ของ Shutterstock กันสักหน่อยนึงนะมาดูครับตอนนี้แดชบอร์ดก็ถูกปรับปรุงขึ้นมานะตัวเมนูที่เป็นเมนูบาร์สีเทาดั้งเดิมเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาหลายๆอย่างเลยนะครับเปลี่ยนหน้าตาใหม่ใสปิ๊งมากๆครับด้านซ้ายครับก็เราสามารถกดอัปโหลดโดยใช้ปุ่มสีแดงนี้ได้เลยนะครับก็เลือกได้ครับว่าจะอัปโหลดรูปหรืออัปโหลดวิดีโอนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวแสดงผลนะว่ารูปนะครับหรือวิดีโอของเรานะครับอยู่ในสถานะไหนแล้วนะตอนนี้ก็จะมียังไม่ซับมิดนะมีเพนดิ้งนะครับมีรีเซนต์นะครับรีเซนต์ก็คือเขาปฏิเสธรูปเรานั่นเองนะผมก็โดนไปนะตลอด3อาทิตย์เขาก็จะสรุปมาเป็น3อาทิตย์นะครับประมาณ56รูปนะครับส่วนรูปที่แอคทีฟไปแล้วเนี่ย 6,000 กว่ารูปนะของผมนะฮะมาดูด้านหน้าซ้ายก่อนเลยเนาะตรงนี้เนี่ยเป็นตัวฟีเจอร์ใหม่นะครับเขาก็จะบอกว่าตอนนี้รูปที่ได้รับความนิยมของ Shutterstock เนี่ยครับเป็นแนวทางแบบไหนนะเราจะได้มีไอเดียในการที่เราจะไปถ่ายรูปนะครับรวมถึงด้านล่างครับก็จะเป็นข่าวสารจาก Shutterstock นะที่ปกติเขาจะแจ้งทางอีเมลครับตรงนี้ก็มาแสดงกันบนหน้าจอแดชบอร์ดของเราเลยนะครับส่วนโปรไฟล์เนี่ยแต่ก่อนมันอยู่ด้านล่างเนาะตอนนี้ก็เลื่อนมาอยู่ด้านบนนะครับทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับด้านขวาก็จะเป็นเรื่องของการเงินของเรานะฮะว่าเดือนนี้นะครับเรามียอดคงเหลือที่ยังไม่ได้โอนจาก Shutterstock เท่าไหร่นะครับตรงกลางก็สรุปให้เราเหมือนเดิมสมัยก่อนนี่แหละแต่เพิ่มด้านขวามาครับว่าลักษณะการดาวน์โหลดรูปของเราเนี่ยในแต่ละรูปแบบนะได้ยอดดาวน์โหลดเท่าไหร่นะก็ค่อนข้างสรุปมาให้แบบละเอียดเลยนะครับส่วนต่อก่อนเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นกราฟแท่งอยู่ด้านล่างใช่ไหมตอนนี้ก็ปรับมาอยู่ด้านบนแล้วนะครับเป็นแต่ว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราทำเงินได้เท่าไหร่บ้างกับ Shutterstock นะครับลงมานะครับก็จะเป็นเซตครับก็เหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ใส่รูปให้เราด้วยนะครับแล้วก็มีเห็นยอดจากดาวน์โหลดของเซตอะไรอย่างเงี้ยชัดเจนครับดูง่ายขึ้นนะครับส่วนด้านขวาที่เป็นแผนที่นะครับก็เหมือนเดิมนะแต่ว่าเพิ่มตัวปุ่มสีฟ้าตรงนี้มาก็คือดาวน์โหลดล่าสุดเนี่ยจากที่ไหนนะครับก็บอกประเทศมาด้วยของผมก็ดาวน์โหลดล่าสุดเนี่ยเป็นฮ่องกงนะครับแล้วก็ด้านขวานี่ก็จะเป็นท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็คือรูปที่เราได้รับการซื้อนะฮะได้ยอดขายนะเขาจะไม่ได้นับยอดดาวน์โหลดนะครับก็คือได้ยอดอะไรนะเขาเรียกยอดขายสูงสุดนะของผมก็จะเป็นรูปนี้ได้44เหรียญนะขายเมมเบอร์ได้นั่นเองนะครับกับคลิปนี้เนาะคลิปสั้นๆครับแนะนำนะมาอัปเดตกันใน Shutterstock Creator ปี2017ครับกับฟีเจอร์ใหม่ๆบนแดชบอร์ดนะฮะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้สมัคร Shutterstock นะครับก็สามารถกดสมัคร Shutterstock จากลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าสนใจนะครับสามารถเรียนคอร์สออนไลน์ได้กับ The Baby Boom ครับตามURL ด้านล่างได้เลยเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับคนที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมและติดตามฟังครับแล้วก็มาอัปเดตข้อมูลใหม่ๆของ Shutterstock กันได้นะครับในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ The Baby Boom Room to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดำครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ